ทุกคนครับทุกคนรู้จักคลาวดอนใช่ไหมครับคลาวดอนเผื่อบางคนไม่รู้จักนะฮะมันอาจจะไม่ค่อยได้ถูกใช้เยอะนะครับในไมน์คราฟต์ยกเว้นไว้ปั๊มลาวาคือการใช้คลาวดอนเนี่ยน้อยมากนะครับที่เราจะรู้จักในไมน์คราฟต์เอาล่ะเรามารู้จักคลาวดอนกันดีกว่าครับคลาวดอนมันคืออะไรคลาวดอนนะครับสะกดด้วย C หรอวะ CUCAULDRN นะครับคลาวดอนนะครับ CAULDRN คือจะตัวคลาวดอนเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะสะกดเป็นผมยังสะกดไม่เป็นเลยคือมันเป็นอะไรที่ยากนะครับต่อการสะกดแล้วการที่เราใช้งานมันนะครับคลาวดอนความสามารถของมันมีแค่ใส่น้ำครับใช่ครับพี่ก็ใส่น้ำเพื่อเอาไว้รองน้ำฝนหรือว่ารองลาวาที่หยดมาจากไอหินที่มีชื่อว่าหินดริฟต์โตนนะครับหรือว่าหินดริฟมันก็คือหินก้อนหินย้อยแหละที่เอาลาวาหยดลงมาใส่คลาวดอนได้นี่แหละครับประโยชน์ของคลาวดอนมีแค่นี้แหละครับแต่มีคำถามนะครับว่าคลาวดอนนอกจากประโยชน์ที่ว่ามันจะทำพวกนี้ได้ในวันนี้นะครับเราเลยทำให้คลาวดอนมีประโยชน์มากกว่าเดิมคือมีสิ่งเรียกว่าคัสตอมคลาวดอนมาอยู่นะครับผมทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคัสตอมคลาวดอนในวันนี้ที่เรานำมาเสนอคืออะไรก่อนอื่นเราเกมหมดเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อทำการเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะอุปกรณ์เริ่มต้นผมจะมีคลาวดอนนะครับแล้วก็ถังน้ำนะฮะคือถังน้ำนี่สำคัญมากนะครับในการที่ผมใช้คลาวดอนรอบนี้นะฮะอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับคือไม้ก่อนนะครับทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำคลาวดอนอันแรกให้ทุกคนดูก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเราตัดมงตัดไม้ก่อนนะจริงๆแถวนี้ไม่อยู่แถวไม้โอ๊กอ่ะผมต้องการไม้โอ๊กเว้ยจะแก่แล้วแกะน้อยเอาล่ะเดี๋ยวไม่ต้องแรกไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปขุดเหมืองก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามีคลาวดอนที่ใช้เหมืองด้วยนะครับเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะโอเคครับผมจริงๆเราควรจะตัดไม้อันนึงมั้ยเออตัดมึงไอ้อีกสักอันนึงก็ยังดีนะฮะจะได้เอามาทำเป็นที่ขุดได้นะครับน้องๆโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ยัดทำที่ขุดเลยฮะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราขุดเหมืองกันนะครับทุกคนนี่ฮะคลาวดอนที่มันดูดีมันต้องเป็นคลาวดอนแบบนี้ผมรู้ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวไรประโยชน์มันจริงๆมันก็ไรประโยชน์นะถ้าเกิดสมมติว่ามันปั๊มลาวาไม่ได้ผมว่าถ้าเกิดมันปั๊มลาวาไม่ได้นะครับมันก็ไรประโยชน์เลยอ่ะมันดูแบบมันดูเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะเนาะบ่อน้ำก็มีฟินิตี้จะไปนรกกลัวเบสยิงใส่ต้องใช้คลาวดอนเราก็แลกยากันไฟได้นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันก็ถ้าเกิดมันปั๊มลาวาไม่ได้ก็น่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาล่ะเรามาดูดีกว่าครับผมว่าคลาวดอนแรกนะครับที่เราจะทำการสร้างกันคืออะไรก่อนหนึ่งผมขอขุดอีกนิดนึงก่อนนะฮะตอนนี้ขุดยังไม่พอดีนะครับโอเคเก้าอันแล้วนี่แหละกำลังดีโอเคเดี๋ยวเราขอทิ้งขอเก็บคลาวดอนไปอันนึงแล้วก็ทิ้งที่เหลือนะฮะเอามารวมกันนะครับชาร์เบอร์สโตนรวมอย่างงี้จะกลายเป็นคลาวดอนคาร์เบอร์สโตนงงกันดิคือเมื่อเราทำการเอาตักน้ำแล้วก็ตักใส่ไปเรื่อยๆนะครับจะมีหินตกมาจากฟ้าอย่างงี้ทุกคนเห็นป่ะโอเคอันนี้คือคลาวดอนปั๊มหินนะครับทุกคนครับเรือสามารถปั๊มหินจากเจ้าตัวนี้ได้นะฮะแถมหินตกมาทีเป็นกอง2กองนะครับผมเรียกว่าปั๊มหินแบบอินฟินิตี้หินกันเลยดีเดียวเชียวนะครับจังหวะนี้แต่เราสามารถที่จะปั๊มไม้ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าไม้นี่ต้องรอใช่ต้องรอจริงก็ต้องรอนะโอเคเราขอตัดมงตัดไม้ก่อนดีกว่าทุกคนนะปึ๊บโอเคครับก่อนอื่นนะฮะคือไม้ที่เราต้องใช้เนี่ยมันต้องเป็นไม้โอ๊กไว้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมต้องใช้ไม้โอ๊กไม้อื่นได้ป่าววะลองดูก่อนก็ไม่เคยลองนะแต่ก็มูโซไปก่อนเผื่อได้จู้ได้วะครับได้ไม่ได้ครับเป็นคลาวดอนอันที่เราสามารถที่จะปั๊มไม้ได้แล้วดูปั๊มไม้ยังไงแค่ดูดิทุกคนคือเราแค่ทำการกดคลิกนะครับคลิกครั้งอย่างนี้นะครับคือมันจะปั๊มไม้ออกมาเลยทุกคนดูดิแค่ดูไม้ที่ออกมาดิครับน้องๆเรียกว่าโคตรปั๊มนะครับทุกคนครับรอบนี้คือโอ้โหเยอะไปบางทีว่าบางทีมันก็เยอะไปนะโอเคผมว่าจะเอาแค่ไม้ที่สำคัญก็พอนะฮะเอาล่ะคลาวดอนที่เหลือก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับผมต้องทำการเอาพวกเนื้อกงเนื้อไก่เอ้ยมันต้องใช้เนื้อไก่สดนั่นสิแต่ว่าเราโดนรถแพ็คที่เนื้อไก่จะไม่สดแล้วนั่นสิไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเราไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวครับมันต่อไปนะครับที่เราต้องตามหานะครับน้องๆนั่นคือเป็นเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทำการตามหาถ้ำก่อนนะครับผมเอาล่ะผมจะได้ปั๊มเหล็กจากคลาวดอนแล้วนะครับมันมีคลาวดอนหลากหลายมากมีเลยนะฮะรอบนี้คลาวดอนนี่คือสุดยอดของประโยชน์นะครับน้องๆปกตินี่คือแบบไรประโยชน์สำหรับคนไหนนะครับที่ดูถึงคลิปถึงตรงนี้นะครับฝากคอนเทนต์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมนะถ้าเกิดคุณชอบนะครับแล้วก็คลาวดอนนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันเอามาทำดาต้าแพ็กตัวนี้ไม่ได้มันมีประโยชน์อะไรนั่นแหละครับไม่เอาปั๊มลาวานะเพราะทุกคนก็รู้ว่ามันปั๊มลาวาได้มันมีประโยชน์แค่นั้นแต่ว่าผมต้องการประโยชน์ที่มากกว่าปั๊มลาวานะมันมีประโยชน์อะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราหาของเพิ่มก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวครับทำดีดูดีเอฟเฟกต์ในวิชั่นก่อนลืมในวิชั่นแม่ผมเบื่อจริงๆเลยเวลาที่ผมไม่ใส่ในวิชั่นนะผมบอกเลยว่ามันจะทำให้สายตาเราเสียนะครับเวลาเราดูเกมมืดๆในที่มืดๆนะฮะผมไม่อยากให้สายตาน้องๆเสียกันนะครับผมเลยต้องใส่ในวิชั่นอันนี้เห็นไหมผมเป็นห่วงทุกคนโดแกอุดตรงนี้ก่อนเพื่อความหล่อเท่มาครับนั่งขุดแร่กันเหมือนเดิมนะครับผมเน่แร่ดีๆนะครับก็ต้องขุดจากเหล็กก่อนนะฮะเราต้องใช้เหล็ก8อันนะครับในการทำคลาวดอนปั๊มเหล็กเหมือนกันนะครับผมเราปั๊มทุกอย่างตอนนี้โอเค6อันละ6แล้ว6ละหายอีก2นี่ไง1 2พอดีครับยาฮูทำคลาวดอนปั๊มเลยดีกว่าครับน้องๆโอเคฮะคลาวดอนที่เราทำปั๊มนะครับเราต้องเอาเหล็กมารวมกันแล้วคลาวดอนไว้ตรงกลางนะครับทุกคนกลายเป็นซุปเปอร์คลาวดอนที่เอาไว้ปั๊มเหล็กนะฮะแล้วดูเขาจะปั๊มเหล็กได้หรือเปล่ามาดูกันเนี่ยไม่เห็นมีเหล็กปั๊มเลยเยอะไม่ได้ตกข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราจะขุดไปข้างบนแล้วกันเนาะวิ่งไปข้างบนดีกว่าครับเราจะปั๊มตรงนี้กันนะฮะนี่ทุกคนดูมีเหล็กตกมาแล้วนะครับเหล็กเป็นล้านเลยนะครับที่ตกลงมานะครับผมทั้งเหล็กน้อยเหล็กใหญ่ทุกเหล็กเลยนะฮะตกลงมาแบบว้าวโบรว้าวว้าวว้าวมันโคตรดีเลยครับทุกคนเหล็กตกมาขนาดนี้ถือว่า OP มากๆนะฮะเดี๋ยวเราขอทำการนี่กว่าทำการสร้างอุปกรณ์เพิ่มก่อนดีกว่าครับอุปกรณ์ก็คือเป็นอุปกรณ์เหล็กเต็มยศเลยนะฮะเพราะตอนนี้เรามีทั้งเหล็กทั้งไม้มีทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่เราไม่ต้องการเราต้องใส่อุปกรณ์ครับผมโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งอุปกรณ์ที่เราไม่จำเป็นนะครั
ับเช่นอุปกรณ์อะไรที่ผมคิดว่ามันยูสเลสมันไม่จําเป็นผมก็จะทิ้งไปนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมเหมือนกันนะครับเช่นพวกนี้นะฮะไม้นี่ก็ทิ้งไปก็ได้ครับมีเยอะเยอะเกินนะบางทีผมเก็บไม้ไว้2กองนะครับเก็บหินไว้2กองไว้ต่อเก็บหินไว้3กองดีกว่าต่อสะพานที่เหลือก็ทิ้งดีกว่าครับไม่จําเป็นนะเลยเงินที่เหลือมันก็ไม่จําเป็นครับคือเราเก็บไปแค่นี้ก็คือเหลือแหละแล้วนะฮะทุกคนโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราสร้างอุปกรณ์เหล็กกันดีกว่าครับผมอุปกรณ์เหล็กที่เราต้องสร้างนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับเช่นพวกที่ขุดที่ขุดแล้วก็โล่แล้วพวกนี้นะฮะนี่ครับที่ขุดมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับผมโคตร OP ครับผมรอบนี้ป่ะเดี๋ยวเราทำคาร์ดอนต่อไปกันดีกว่านะครับขอลงไปข้างล่างกันดีกว่าตอนนี้อาหารจะหมดแล้วนะฮะคุณนี่จะหาสัตว์แล้วก็ฆ่าเขาทิ้งนะครับผมจริงๆทำคาร์ดอนปั๊มสัตว์ได้แต่ว่าผมลงนัทแพ็คที่มันเผาไงที่ผมบอกไว้ฉะนั้นผมจะเกมหมดมันเลยดีกว่านะมันใช้บีฟนะครับก็คือเป็นบีฟก็คือเนื้อวัวนะฮะเนื้อวัว3อันนะครับผมพร้อมกับชิคเก้นนะครับก็คือเป็นรอชิคเก้นนะครับ2อันแล้วก็เนื้อหมูนะครับผมพ็อกนะฮะก็คือเป็นพ็อกช็อปนะครับ3อันนะครับเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทำการสร้างคาร์ดอนกันนะฮะคาร์ดอนแบบนี้นะครับผมทุกคนนี่ครับเราจะได้เป็นคาร์ดอนปั๊มเนื้อมานะครับเราจะดูว่าปั๊มยังไงดูกันอย่าฮึไม่มีอะไรปั๊มเลยคนอ๋อมันตกจากข้างบนโง่อีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บข้างบนกันแล้วกันฮะตอนแรกก็งงๆทำไมไม่ตกมาวะโอ้ดูอาหารนี่ทุกคนเคอาหารเป็นล้านน้องๆใช้แค่จำเป็นนะครับเอาแค่จำเป็นพอผมไม่ใช้แค่เนื้อวัวแล้วกันเนาะเนื้อวัวนี่คืออะไรที่โอ้เนื้อวัวแครอททองแล้วกัน2อันนี้โอ้สองอันนี้ก็คือแบบเหลือแหล่แล้วเอาผมทิ้งแครอททองเฉยเลยช่างมันเถอะครับเนื้อวัวธรรมดาก็ได้โอเคที่เหลือครับตอนนี้ของแล้วก็ OP แล้วฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าครับทุกคนครับไปหาที่ปั๊มอื่นดีกว่าฮะตอนนี้คือเรียกว่าโคตรมหาอภิมหาปั๊มได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็หาทางลงก่อนดีกว่าอาหารนี่ไม่จำกัดทุกอย่างไม่จำกัดหมดนะฮะจังหวะนี้เรียกกันว่า OP แบบสุดๆนะครับน้องๆโอเคครับภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราจะหาทองก่อนนะฮะต่อไปก็ Emoji ลงล่างครับผมเพื่อความหล่อเท่มานั่งขุดทองก่อนนะฮะเอา8ก้อนเหมือนเดิมนะครับทองวันนี้เราจะทำการปั๊มพิกลิงกันดีกว่าน้องๆเพื่อความง่ายนะครับเราจะไม่เอาอะไรที่มันยากเกินไปโอเคมาได้อุปกรณ์แล้วครับทอง8เรียบร้อยต่อไปถึงเวลาที่ผมต้องอันคู่ควรที่จะทำคราวดอนทองแล้วเนี่ยเอาทอง8อันรวมครับผมเอาคราวดอนวางแค่แต่คราวดอนทองเนี่ยมันเสี้ยอย่างมันเสี้ยอย่างเดียวคือมันจะเป็นที่จะต้องไปโอ้ตรงนี้ก็ได้ว่ะโอเคตอนนี้ผมทำการปั๊มทองรัวๆเลยครับน้องๆโคตร OP จริงๆทองไม่ต้องปั๊มเยอะก็ได้มั้งโอเคบล็อกจริงๆเอามาบล็อกเดียวก็พอละบล็อกเดียวนี่ก็คือเกินเหลือแหล่แล้วโอเคครับตอนนี้เราได้ทองมา2บล็อก2กองบล็อกนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ปั๊มกันรนัวระนาดเลยนะฮะจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องลงไปหาเพชรกันต่อนะครับผมเพราะว่าผมจะปั๊มเพชรต่อนะฮะปั๊มแค่นี้มันก็แบบใครๆก็ปั๊มกันได้นะครับทุกคนแต่การปั๊มเพชรนี่คือเป็นภารกิจหลักนะครับที่เราต้องทำวิ่งมาข้างล่างฮะเจอเป็นโอ้ทางไปเนเธอร์ไม่เอาไม่ไปน้อยรอบนี้ผมก็ไม่ต้องบุกบาสเตียนนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีผมขี้เกียจบุกด้วยบาสเตียนอ่ะบุกแม่งทุกวันบุกทุกวันจะผมเบื่อแล้วเนี่ยโอ้เอมเมอรัลด์เฮ้ยลาพิกก็ปั๊มได้นะครับเราปั๊มลาพิกด้วยได้มา9อันพอดีโอเคแต่ก่อนอื่นผมขอหาอื่นก่อนตอนนี้นะครับเราต้องมาดูกันฮะว่าจะเจอเพชรหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็คือไม่เจอเลยฮะเพชรเพิร์ดนี่หายไปเลยนะครับเหมือนว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปึ๊บโอเคอู้แถวนี้นี่คือแบบว่าเหมือนเป็นสุดยอดสุดล้วนเอมเมอรัลด์เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาเอมเมอรัลด์ก่อนดีกว่านะฮะเอมเมอรัลด์นี่คือแบบที่ปั๊มชั้นดีครับเอมเมอรัลด์ใช้8อันเหมือนเดิมนะฮะโอ้เอมเมอรัลด์นี่ผมว่ามันหายากมันหายากกว่าเพชรจริงนะเพราะว่ามันต้องเจอแค่ไบโอมแบบไบโอมภูเขานั้นน่ะแต่ว่าดันเอา8อันคือโรคจิตมากจริงๆแค่4แล้วเว้ยอ่ะ5จะหาเพิ่มนะครับก่อนโอ้เมื่อกี้เหมือนผมเห็นอยู่ข้างบนอีกโอเคข้างบนอีกผมครับผมผมแบบเทียบๆโอเคผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเอมเมอรัลด์ทำไว้แค่ตรงภูเขาอันนี้คือเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยมั่นใจกับเกมนี้เท่าไหร่จะช่างมันเถอะครับเอาว่าช่างมันเถอะก่อนหนึ่งเราขอปั๊มลาพิสก่อนดีกว่าครับเพื่อความหล่อเท่ด้วยการปั๊มดังเดิมครับทำตัวค้างผมว่าผมควรทำตัวค้างมาเยอะๆแหละทำแบบนี้มันรู้สึกแบบโอ้10 ปีก็ซอมบี้ต่อระบาดตายเฉยอะไรของมันวะนั่นโอเคตัวค้างมาถึงเวลาปั๊มอะปั๊มปาดีดัมปั๊มปั๊มปาดัมโอเคครับจะได้เป็น EXP นะครับผมพร้อมกับที่เอนชานนะฮะหนังสือคือเต็มไปหมดเลยนะครับจังหวะนี้เราจะเอา EXP ครับเราไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเราจะเอา EXP ครับนี่เอา EXP ก่อนครับ EXP สำคัญสุดครับผมจังหวะนี้เคยได้ EXP แล้วฮะคือต้องการ EXP ครับกับเจ้าบุ๊กเชลฟ์นะครับจะได้ Enchant Level 30เลยนะครับเรียกว่าโคตร OP นะครับผมนี่เห็นมั้ย EXP ก็ตกมาเป็นล้านเลยฮะจังหวะนี้โคตรเทพนี่เป็นไงโอ้ผมปายา EXP รัวๆจังหวะนี้ปาเลยดีกว่าครับไม่รีรอแล้วปาทีคือมันมากว้าวปาขึ้นบนก็ได้อ่ะเพื่อความเทพเดี๋ยวเรา Enchant กันดีกว่าครับผมเตรียมทำที่ Enchant กันดีกว่าฮะโอ้ถ้า Enchant ทีนี่คือแบบผมว่าผมโกงอ่ะผมว่าผมโกงอ่ะโกงอยู่โกงอยู่ทำได้แบบชิวๆครับที่เอนชานเราโอ้โหดูครับทุกคนที่เอนชานของนี้คือแบบอันนี้คือเวลเท่าไหร่เนี่ยเวล30แล้วน่ะโอ้โหฟอร์จูน3ครับนี่เอนชานฟอร์จูน3ด้วยโคตรดีต้องการพอดีครับฟอร์จูนของดีๆอย่างงี้ใครไม่เอาก็แปลกแล้วเห็นฮะนั่งปั๊มนั่งกดตอนนี้ผมกดจิตเตอร์คิกรัวๆเลยครับสกับการปาแก้วโอ้ปาแก้วทีนี่คือโคตรจิตเตอร์คิกกันทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึง30แล้วใกล้ถึง30แล้วทุกคนโอ้โหไปปาต่อปาต่อปายาวๆครับปายาวๆครับ30แล้ว30แล้ว yes แค่เอนชานครับผมฟอร์จูน3อ่ะแค่ฟอร์จูน3ว่ะโคตรเทพโคตรเทพเมฟขิงๆแค่เราใช้แค่ฟอร์จูน3ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปทำการหาเพชรก่อนนะครับผมมีเพชรตอนนี้คือจะอีซี่แล้วนะฮะใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสก่อนหนึ่งครับก่อนหนึ่งเราขอมาทำนี่ก่อนดีกว่าครับเอมเมอรัลด์ก่อนดีกว่าฮะเมื่อกี้ผมเจอพอดีอันนึงถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะครับผมโอเคมาเอมเมอรัลด์ปั๊มตรงไหนดีปั๊มที่ไกลๆหน่อยแล้วกันนะปั๊มที่แบบมันไม่เกะกะทุกคนตรงนี้แล้วกันอ่ะลองดูปั๊มเอมเมอรัลด์นะฮะเอมเมอรัลด์ให้เลยมาให้เอมเมอรัลด์ให้เอมเมอรัลด์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 อีกเอมเมอรัลด์อีกผมไม่น่าถามเลยผมขอโทษแล้วกันนะเอมเมอรัลด์ก็ต้องปั๊มแล้วให้เอมเมอรัลด์ดิมันจะให้อะไรก็ต้องเอมเมอรัลด์ป่ะวะแปลกคนผมนี่มันแปลกจริงๆเลยปั๊มเอมเมอรัลด์จะเอาอย่างอื่นโอ้โหงงใจตัวเองจริงๆฮะตอนนี้คือเราต้องการเพียงแค่ยา EXP นะครับเดี๋ยวเราหาเพชรกันสักครู่นะครับ
น้องๆครับเราจะวิ่งมาเรื่อยๆครับผมว่าตรงนี้น่าจะมีเพชรฮะนี่ไงเพชรเจอพอดีโคตรหล่อเท่ผมขอทิ้งอุปกรณ์ที่จะเป็นก่อนขุดครับผมได้ไม่รู้ได้กี่เม็ดนะฮะเดี๋ยวได้ว้าว11เม็ดถือว่าผมปั๊มเอาไปปั๊มได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมกลับทางเดิมก่อนดีกว่าฮะครับต่อไปครับผมถึงเวลาทำอุปกรณ์ปั๊มเพชรแล้วฮะวิธีการปั๊มเพชรง่ายๆครับจะกลายเป็นคราวดอนเพชรมานะครับผมทุกคนแล้วก็ไปปั๊มแบบเดิมฮะปั๊มที่เดิมที่เก่าตรงนี้ตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็ปั๊มเลยครับนี่ฮะเพชรก็จะลงมาแบบเป็นล้านครับผมเรียบร้อยจริงๆไม่ได้ใช้เพชรผมไม่อยากใช้เพชรเยอะเท่าไหร่นะคือมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นทุกคนโอเคแต่ผมทำอุปกรณ์โอ้ซอมบี้ bro ซอมบี้โอเคฮะที่ผมไม่ได้ใช้เพชรเยอะเข้าใจปะผมไม่รู้จะเพชรไปทำอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เพชรทั้งหมดก่อนดีกว่าครับโอเคฮะโหอุปกรณ์เพชรตอนนี้เริ่มมาแล้วครับนี่เอาแบบเอาทุกอย่างดีกว่าเนาะไหนๆก็แบบมีเพชรแล้วก็ใช้คุ้มค่านะครับทุกคนผมจะเอาทุกอย่างไปที่ขุดนะครับเพราะว่าที่ขุดเนี่ยคือมันไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าเรามีที่ขุดฟอร์จูนอยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาอันใหม่อีกไฟเบรกชั่นอันเบรกิ้งโปรเทคชั่นธรรมดาเยี่ยมอันนี้ล่ะอันเบรกิ้งไฟเบรกชั่นสุดท้ายกูได้ไฟเบรกชั่นเหมือนเดิมอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนาะแข็งไม่รับแข็งไม่รับเชิญเฉยเลยใครรับเชิญมาไม่ทราบโอเคครับมาเอ็นชั่นต่อดีกว่ารูติ้ง3เยี่ยมยอดโอ้โหรูติ้ง3ล้วนๆไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีรูติ้งอยู่แหมรอบนี้ครับอะไรครับผมเอานี่ก่อนเรสเพลชั่นครับโปรเทคชั่น4โคตรเจ๋งอันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวบอกเลยนะครับเอ็นชั่นต่อไปดีกว่าครับผมเวลถึงไหมถึงพอดีครับผมมาโปรเทคชั่น3ล้วนๆครับเพียวๆเท่านี้ก็พอแล้วฮะไม่เอาอะไรเยอะแล้วโอเคครับมีดาบรูติ้ง3อยู่ครับผมเสียใจมากที่ไม่มีแชมป์เน็ตติดตัวมานะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำแชมป์เน็ตเพิ่มก็ได้อ่ะขอทำอันนี้ก่อนแล้วกันทำจุดปั๊มเลเวลก่อนแล้วปั๊มเวลสักระยะนึงนะครับในเมื่อเราตอนนี้เวลเราหมดแล้วขอนั่งปั๊มเวลก่อนเอาเวลมาดิขวดเอ็กพีมาผมต้องการแค่ขวดเอ็กพีพอเคขวดเอ็กพีน่าจะพอแล้วฮะมีตกมาเยอะมากหูสามกองเรียกว่ารัวๆขวดเอ็กพีผมชาร์จอีกเล่มไปแชมป์เน็ต3ครับผมโอเคเท่านี้น่าจะพอฮะแชมป์เน็ต3ก็เกินละเกินพอแล้วครับผมไม่อยากเอาอะไรเยอะฮะขี้เกียจให้มันจบเกมไปแล้วก็นั่นเลยครับตีครับผมช่างตีเหล็กฮะ3-2-1ช่างตีเหล็กครับผมแล้วก็ตีเหล็กเลยฮะนี่โอเคชาร์จ3รูทพอไม่เอาอะไรมากไปมุ่งหน้าสู่นรกกันดีกว่าครับทุกความหล่อเท่ของเราไปนรกนี่จริงๆเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถทำในนรกเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทำกันในนรกแล้วกันนะฮะก่อนเนี่ยผมก็ทำให้มันดูแบบดูดีก่อนให้มันดูดีก่อนเออโอเคฮะประมาณนี้แล้วก็ตักน้ำออกมาแล้วก็นี่ก็อุดปิดไปครับถึงเวลาทำบ่อลาวาเหมือนเดิมครับผมทุกความชิลชอมชิลนี่ชิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหากราเวลแป๊บนึงนะฮะลืมขุดกราเวลมาเฉยเลยแต่แถวนี้น่าจะมีอยู่จุดแล้วไปกันดีกว่าน้องๆผู้ความเทพจังหวะนี้ครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะโหเปิดมาโคตรดีที่ผมไม่คิดว่าเปิดมาแล้วชีวิตมันจะดูแจ่มใสขนาดนี้ก่อนชอบมากเลยเวลาเปิดมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว้าวอ่ะคือเหมือนมันสร้างความประทับใจผมมากแบบว้าวโบรว้าวโอเคโอ้โหแต่อันนี้ไม่ประทับใจเท่าไหร่รังเกียจเลยล่ะรังเกียจเลยล่ะโอ้ผมต้องระวังการตีหมูด้วยไปเผลอไปตีหมูนี่มันซวยเอานี่ก็อะไรเนี่ยเบดเต็มหมดเลยครับเป็นล้านเลยครับเบดเนี่ยเป็นล้านเลยอะไรเนี่ยเราเนี่ยฮะจะเอาแท่งเบดโอ้ยจะเอาโอ้แท่งเบดผมได้มา30แล้วทุกคนรูติ้ง3นี่มันดีจริงฮะตีเพียวได้30เลยก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันดีกว่าครับตรงนี้ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอ้แถวนี้มีป่าด้วยว่ะป่าแลกหมูโคตรดีไปดีกว่าครับผมน้องๆแต่ก่อนอื่นขอค่ายนี่ก่อนดูแบบดูพี่แกเกะกะลูกตามากแค่ผมหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายผมนะครับตอนที่ผมไปป่าแลกหมูถ้ามีนี่คือชีวิตผมชิบหายนะครับข้างล่างนี่ดูแบบอันตรายมากแค่ป่าแลกหมูครับผมถึงเวลาแลกหมูแล้วฮะโยเพื่อนปากแล้วอันนี้เป็นซะกูให้เป็นบล็อกเลยคนอื่นเขาให้ก็เป็นลูกเดี๋ยวผมให้เป็นบล็อกเพราะผมรวยเป็นไงโอ้คนแบบผมนี่มันโคตรแลกหมูครับน้องๆใจแลกใจฮะเอาไปเลยหมูน้อยนี่พี่ให้เลยเอาไปเลย9เอาไปเลย9กองแล้วเอาของไม่พี่เดี๋ยวนี้จริงๆเราสามารถที่จะทำอุปกรณ์ในการเป็นไปดีเอ็นแบบง่ายๆได้นะครับผมก่อนนี่เรามีเบสล็อตใช่ไหมต่อไปเราต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าไอตัวเอนเดอร์ก่อนนะครับผมเออหมูค้างนานเหลือเกินเดี๋ยวนี้หมูค้างนานปกติพี่แกให้น่าจะให้ผมเร็วมากตอนนี้พี่แกค้างเลยโอเคตัวครับรอไว้ก่อนนะครับทุกคนรอเอนเดอร์มาครับนี่ไงเอนเดอร์มาแล้วต่อไปครับวิธีการทำฮะให้ทำการทำอย่างนี้นะครับเอาเขาดอนไปตรงกลางจะกลายเป็นคราวดอนในการปั๊มของนะครับผมมาดูว่าจะปั๊มอะไรได้บ้างลองกดรัวๆวู้คือจะเป็นการปั๊มเอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับผมกับปั๊มเจ้าเบสล็อตนะฮะเพื่อให้เรามีเบสล็อตกับเอ็นเดอร์เพิร์ลเยอะนะครับในการไปจบเกม Minecraft แบบง่ายๆเลยนะครับผมเรียกว่าชิวๆให้ชีวิต easy life นะครับถ้าเกิดมันยากคงไม่ใช่ชีวิตโอเคของแล้วก็ดูดีอะเยอะมากจริงๆครับก็เลยครับอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะกลับกันดีกว่าโอเคกลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปสิ่งเราต้องทำนะครับก็คือว่าผมคิดว่าจริงๆมันมีของนี้เท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจะหาคือนานนะครับผมคิดว่าเราทำธนูก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปตามล่าสไปเดอร์ก่อนนะฮะตอนนี้ครับมีสตริงอยู่10นะครับผมเราจะมาดูว่าสตริง10เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะฮะดูกันชึบโอเคสตริงอยู่10ก็ทำได้อยู่หลายอันอยู่นะครับแน่นอนว่าธนูพวกนี้ก็จะเป็นต้องใช้นะครับผมเอาไว้จัดการตัวมอนสเตอร์โคตรลัดบอสอะไรอย่างเงี้ยเออเพจทำได้อีกอันนึงจริงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำการอินชาร์ตอันแรกก่อนดีกว่าฮะตอนนี้คือของมันเยอะเกินนะทุกคนดูดิโอ้โหเยอะไปเดี๋ยวผมขอปั๊มเวล30แป๊บนึงนะน้องๆอินชาร์ตก่อนเลยครับเปิดมา power ธรรมดา power อีกแล้วเมื่อไหร่จะผมอยากมีอินฟินิตี้เขาบ้างเนี่ยไม่มีอินฟินิตี้เลยช่วงนี้อินฟินิตี้ดิขออินฟีได้ไหมอินฟีไม่มีให้ผมอีกเอานี้ก่อนก็ได้เผื่ออันนี้จะเป็นอันเบรกครับเป็นอันเบรกส่วนใหญ่จะมีอินฟินิตี้ฮะผมมั่นใจว่า
ว่ารอบนี้ต้องมีอินฟีผมแล้วอินฟีมา 6,000 ขอบคุณครับไม่เป็นไรสร้างได้อันนึงอันเบรกเพียวๆครับดูอันตรายแต่ถ้าผมต้องการเอาไว้ก่อนเผื่อไม่มีอินฟินิตี้ผมต้องไปฆ่าไก่แล้วก็ตบมันแน่นอนเฟรมโอ้โหเฟรมส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเฟรมมานี่มันจะแบบมันจะไม่มีอินฟินิตี้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเฟรมมันดีแล้วอะงงวะคือเหมือนถ้าเกิดอันไหนที่มันดีแล้วมันจะไม่มีของดีกว่านั้นให้มาอ่ะไม่เชื่อลองดูเฟรมธรรมดาเพียวๆไม่มีอินฟีครับแต่ว่าทำนั่นได้ทำพาว5ได้ครับแต่ไม่มีอินฟีโคตรสวยรอบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพื่อนโอเคผมทำแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปฆ่าไก่ข้างบนดีกว่าน้องๆเดี๋ยวเราไปขุดกราเวลมีที่ขุดกราเวลอยู่แล้วไปฆ่าไก่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะไปโยกราเวลจริงๆกราเวลนี่เราใช้ที่ขุดได้ป่าววะน่าจะได้ดิมันก็เป็นฟอร์จูนเนาะเนี่ยฟอร์จูนก็ขุดก็ได้มาอยู่เหมือนกันฮะแต่จริงๆผมว่าผมใช้นี่แหละผมใช้ที่ขุดเนี่ยขุดมันดูดีสุดแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้เป็นฟอร์จูนขุดมันจะดูแบบมันจะได้ทันทีเลยอะฟรินอะผมขอใช้นี่ขุดแล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ได้แบบได้ฟรินทุกอันดีกว่าใช้ไอ้ที่ขุดไวๆขุดแล้วมันไม่มีฟรินดรอปอันนี้ก็มีเรามีขนตุ๊ดไก่อยู่40อันนะฮะพร้อมกับฟรินอีกนิดนึงก็ฟรินถ้าเกิดฟรินสี่สิบขนตุ๊ดไก่40ก็ได้ธนู120อัน120อันก็คือยิงได้เยอะอยู่นะ120อันอะเออเราขอขุดฟรินแป๊บครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำธนูขนุได้กี่อันนี่ได้ทั้งหมดโหหลายกองอยู่นะก็คือไม่ต้องใช้อินฟินิตี้ฮะลูกขนุตอนนี้หลายกองมากก็คือยิงทีนึงก็คือมอนสเตอร์ถึงกับกลายเป็นโกโอคันไปเลยนะครับผมเรียกว่าโอเคอยู่นะครับน้องๆไปเดี๋ยวเราไปดีกว่าครับวิ่งตรงทางนี้นะครับผมในตรงยาวอยู่นะฮะปึ๊บโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะลงแล้วนะครับจังหวะนี้เมื่อเขาลงเราก็ต้องลงตามนะครับผมเป็นความหล่อเท่ของการใช้ชีวิตเนี่ยเอาจริงผมว่าผมปาลัวๆได้เลยนะไอ้เจ้าตัวอาร์เฟนเดอร์เนี่ยอุ้ยตกมาทีเจอเลยว่ะโคตรเจ๋งรอบนี้ไม่มีเตียงนะฮะก็ต้องข้ามมังกรแบบไม่ใช้เตียงอ่ะเออน่าจะยากอยู่แหละแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะผมก็มีอุปกรณ์ฟูลเซตอยู่มันก็พอฟูลอยู่แหละมันก็ไม่ได้ฟูลมากขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่ไม่แย่จริงๆไม่แย่ฮะไม่แย่เท่าไหร่ยิงไปก่อนเลยเอ้าแล้วผมกดออกเกมเพื่องงเข้าใหม่งงกำลังจะปรับนั่นอยู่เลยปรับแล้วได้แทนดันไม่ออกเกมเฉยไม่เป็นไรนี่ก็ได้อะยิงไปก่อนน้องๆยิงยาวๆจังหวะนี้ยิงยาวๆอ่ะนะยิงไม่โดนด้วยเหมือนผมว่าผมสายตาเอียงว่ะจริงๆบางทีเหมือนว่าจะยิงโดนแต่มันก็ไม่โดนอ่ะเออสายตาเอียงชัวเป็นงี้โดนไหมไม่โดนอีกโดนไหมไม่โดนอีกสายตาเอียงจัดๆอันนี้คือเอียงแบบเอียงนะฮะไม่ได้เอียงธรรมดาผมงั้นก็ยิงไปเผื่อโดนไม่โดนด้วยไม่ฟลุกครับไม่ฟลุกโดนโยโอ้อันตรายไอ้นี่ดิชอบเล่นอันตรายเว้ยมังกรเล่นอะไรแผงๆพี่เลนฟลุกไหมไม่ฟลุกครับฟลุกไหมไม่ฟลุกอีกครับฟลุกไหมรอบนี้ไม่ฟลุกไม่ฟลุกฟลุกไหมฟลุกโยฟลุกไหมไม่ฟลุกฟลุกไหมไม่ฟลุกอีกฟลุกไหมโอเคฟลุกโยเล็กหลายเสาอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราฆ่าแล้วกันเนาะโอเคฮะรอดอยู่มังกรบินลงมาแล้วนะครับผมตอนนี้ได้เหลือ2เสานะฮะก็คือเสาตรงนู้นเห็นไหมทุกคนนั่นไอ้ข้างบนนู่นเลยสูงๆนู่นโคตรสูงเลยไม่รู้จะสูงไปไหนไอ้นี่มังกรมาตีผมเฉยเลยอยู่เฉยๆนั่นแหละยังบินมาโฉบอีกผมทำลายเสามันๆอยู่เลยยังบินมาโฉบแล้วเสาสูงสูงนู่นนะฮะนั่นอันนี้ก็สูงไปดูดิทุกคนโคตรสูงอะตรงนู้นผมจะยิงไงให้มันถึงเนี่ยถ้าเกิดอ๋อถึงก็ได้ถึงแล้วโหเหลือเสาหนึ่งตรงนี้นี่อันนี้สูงจริงอันนี้สูงจริงผมบอกเลยดูดิเอ้าโดดก็โดนนี่หว่าก็ได้อยู่ถ้ามันโดนก็ได้อยู่โอเคตอนนี้เราเหลือลูกขนุนแค่นี้เดียวนะครับนี่เดียวอะไรล่ะสองกองอยู่สองกองก็ได้อยู่ครับระเบิดก็ยิงยาวๆเลยฮะกองโดนยิงก็เจ็บอยู่ครับรอบนี้เพราะว่าพาว5ครับผมไม่ใช่ธนูกระจกกระจอกแต่มันคือธนูพาวเวอร์5เฮ้ยตอนนี้น่าจะไม่มีฮิลแล้วครับมังกรดีไลท์ฮิลนี่แหละดีงามมาเหอะโหยิงไม่โดนเลยครับยิงนี่ว้าวแบบไม่บอกว่าว้าวนี่กูนึกว่าไม่เล็งหัวมันยิงซองระยะไกลดูยิงทุเรศจัดบินลงมาแล้วครับผมเป้านิ่งของผมมาเลยเป้านิ่งเอาเลยเป้านิ่งโอเคโอ้โหว้าวอันตรายโยว้าวรอดอยู่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมึงเนี่ยโอ้สองตัวเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ดีมาตบผมเฉยเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยหลอนไรนะแมนหลอนไรอยู่ดีมาตบผมเฉยเลยเกินนะแมนเกินหลอนไว้นะแมนเนี่ยผมว่ามันเริ่มหลอนแล้วจบแล้วเรียบร้อยมังกรขอบคุณทุกคนที่ดูในคลิปนี้มากๆเลยนะครับในสรุปก็ฆ่ามังกรกันเสร็จเป็นอีกภารกิจหนึ่งฆ่ามาทุกพาร์ทจนสงสารมาแล้วหลังๆนี่เริ่มไม่อยากฆ่าน้องแล้วสงสารน้องจริงๆโดนฆ่าทุกพาร์ทไม่ได้แค่คลิปกูด้วยคลิปทุกคนโอเคครับสำหรับคนไหนที่ชอบคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ผมหน่อยนะครับผมโอเคจะมาคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละบายก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยูไอ้ลืมไปยังไม่จบนี่ว่ะลืมโทษแม่บางคนอาจคิดว่ามันจบไปแล้วนะฮะจริงๆไม่จบนะครับเรามีอีกอันนึงนะฮะที่ลืมรีวิวไปนั่นก็คือเป็นเนทไรนะครับผมเอานั่นมาดิAncient Abyssมาดิเนี่ยเราสามารถที่จะทำAncient Abyssนะครับเป็นเจ้าไอ้เชดเดบิสเขาดอนได้นะฮะก็นี่ก็สามารถที่จะปั๊มเดบิสได้นะครับดูทุกคนดูเห็นไหมก็จะปั๊มพวกแร่ในไลท์มานะครับว้าวสุดยอด